ประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะแต่ครั้งเนี้ยเหมือนได้มาพักร้อนจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ติดใจด้วยค่ะสำหรับ Go Together นะคะเป็นtravel agency ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลดีมากๆเพราะว่าผมเคยไปอิหร่านกับเขามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ประทับใจในบริการของพวกเขาค่ะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะครั้งนี้พิเศษมากๆได้มากับ7กะรัตด้วยค่ะเลยยิ่งประทับใจเป็นพิเศษค่ะและนี่นะคะก็อยู่ที่พระราชวังเคียงบกคุงค่ะซึ่งเป็นพระราชวังที่มีความหมายว่าพระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่างนะคะพระราชวังแห่งนี้สวยงามแล้วก็ใหญ่โตอลังการที่สุดในกรุงโซลนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทั้งหมด5พระราชวังด้วยกันนะคะก็คือว่าเขาเพิ่งได้ประชาธิปไตยมา20ปีเท่านั้นเองนะแต่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วน่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากเลยนะโอ๊ตทุกพระราชวังที่ดีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่เนี่ยนะจะต้องมีสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยคอยคุ้มครองคอยดูแลปกป้องโดยรอบนะคะแต่ที่พิเศษสำหรับพระราชวังแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้ามังกรทองที่อยู่ใต้ท้องพระโรงเนี่ยตรงหลังคาข้างบนเนี่ยนะคะตอนที่จีนยึดครองแล้วรู้ว่าญี่ปุ่นกำลังจะมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องขนสมบัติออกไปยกเว้นเจ้ามังกร2ตัวที่อยู่บนท้องพระโรงนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามังกรมีแค่7เล็บต้องแล้วปกติมีกี่เล็บนั่นสิที่ผมเคยดูเนาะตรงนี้นะคะเรียกว่าสลากลางน้ำโอ๊ตหรือว่าเคียงเฮรูนะคะวังเคียงเฮรูก็เป็นสาราที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะผู้จากจีนนั่นเองนะคะแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่อย่างนี้นะเมื่อก่อนเสาเป็นเสาไม้แต่พอโดนไฟไหม้เขาก็เลยทำเป็นเสาปูนด้านล่างแทนและยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำในบ่อแห่งนี้จะแข็งและสามารถเดินจากตรงนี้ไปถึงวังได้เลยเจ๋งอ่ะแล้วตาแข็งหมดเลยปลาแช่แข็งเดินดูกันทั่ววังแล้วเราก็กลับกันไปคุยกับคุณบุ๋มอีกว่าทำไมถึงเป็นคนแรงๆอย่างที่เขาเล่ากันมาภาพของพี่บุ๋มที่แบบดูแรงดูแบบจากภายนอกที่เขาดูพี่บุ๋มแบบทำไมครับเขาดูพี่บุ๋มแบบเป็นคนแรงไงครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนพูดจาตรงๆตรงไปตรงมานี่คือปัญหาแต่เพียงแต่เราต้องการความจริงใจไงแล้วก็รู้ว่าประชาชนเองเขาก็สนใจถ้าเขาสนใจโอเคผมก็บอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบเล่นตัวหรือว่าต้องแบบมีโลกส่วนตัวสูงครับผมสำหรับที่ผมกำลังช้อปปิ้งอยู่เนี่ยฮะบนถนนเมงดงเนี่ยก็ได้มีขบวนประท้วงของนักศึกษาเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับกำลังเดินประท้วงแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็แล้วตอนเนี้ยรถที่ในกรุงโซเนี่ยติดมากนะเพราะว่าติดขบวนม็อบอย่าว่าแต่คนเกาหลีเลยคนไทยอย่างคุณบุ๋มก็มีข่าวว่าไปอัพไซด์มาว่ายังไงครับคุณบุ๋ม
แล้วก็มีข่าวเมาส์แบบพี่บุ๋มเนี่ยอัพไซด์เนี่ยสำหรับเรื่องอัพไซด์ก็คือพอหลังจากที่บุ๋มมีน้องอันดามันน้ำหนักบุ๋มลงเร็วมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าน้ำหนักบุ๋มลงฮวบเลยแต่พอน้ำหนักลงฮวบทุกอย่างมันก็ฮวบตามมันหายไปหมดเลยจากที่เคยมีครับดีความรู้สึกคือคนเคยมีอ่ะแต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกเหมือนกับเรายังต้องทำงานอยู่ในวงการนี้ต่อไปบุ๋มยังต้องมีถ่ายแบบมีอะไรก็ขอทำหน้าอกหน้าใจให้มันดูมาสวยงามแต่ไม่ใหญ่จนเกินไปอ่ะให้มันพอดีตัวเหมือนกับที่เราเคยมีอาจจะใหญ่กว่าที่เคยมีนิดนึงใหญ่ที่อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเจกลาดได้ข่าวว่าวันอังคารหน้าไม่มีแล้วเนี่ยใช่ก็จะบอกว่าขอแสดงความเสียใจก็ไม่ได้เอาเป็นว่าถือว่าเจ็ดกระดาษก็พักร้อนมากก็แล้วกันนะจ๊ะยังไงก็พี่เชื่อว่าทีมงานของเจ็ดกระดาษนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนคงจะมีกำลังใจที่ดีอยู่นะคะรวมถึงพี่โน่แล้วก็น้องชมพู่ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะต่อไปใหม่มาค่ะยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าคนมีคุณภาพยังไงก็ต้องมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นดูอย่างมุ้งไม่ตัวอย่างสิยังไม่เคยเศร้าเลยเห็นไหมยังไม่อยากกลับเลยนะคะเพราะที่นี่สนุกมากๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยหมดเวลาพักร้อนแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงน้องอันดามันด้วยค่ะแต่ยังไงเราก็ยังไปเที่ยวอีกหลายที่นะในเกาหลีพี่บุ๋มใช่ยังมีอีกตั้งหลายที่เนาะใช่ท่านผู้ชมนะที่สนใจจะไปประเทศเกาหลีเนี่ยอยากไปเที่ยวเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะฮะสอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวเนี่ยของประเทศเกาหลีเนี่ยได้ที่นี่นะฮะตามเว็บไซต์นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะคะก็ยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับ Go Together Travel นะคะที่พาพวกเราไปเที่ยวแบบไปไหนไปกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานเจ็ดกระดาษด้วยนะคะที่ทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาพักร้อนแล้วนะคะยังไงก็ต้องบอกว่าสวัสดีและขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเพราะนอกจากจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับยังได้พูดคุยกับคุณบุ๋มเจาะเกาะติดเรื่องของเธออีกด้วยถูกต้องเรียกได้ว่าเคลียร์กันหมดทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานะคะยังคงคอนเซปต์เดิมคาแรคเตอร์เดิมเลยนะคะคือกล้าตอบนะคะ แล้วก็แรงเหมือนเดิมนะพี่บุ๋มนะชอบน้องคนนี้จริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอสนับขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนการเดินทางของเรานะคะเจลลี่ไลท์สมูทตี้โยเกิร์ตสดชื่นอยู่ท้องแล้วก็มาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะอ้าววันนี้นะครับเรายังมีอะไรสนุกๆมาให้ได้ชมกันต่ออ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไปรับรองว่าเฮฮาแน่ๆเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะเฮฮาไม่แพ้กันเจาะเกาะติดใช่ไหม